สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ FaceTime หน้าที่เผชิญหน้าคุณผู้ชมทราบหรือไม่ทะเลประเทศไทยกำลังป่วยอาการป่วยของทะเลประเทศไทยนั้นเห็นชัดเจนจากปรากฏการณ์ที่เขาเรียกกันว่าปะการังฟอกขาวมันคืออะไรเกิดจากอะไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครั้งนี้เอากันอยู่หรือไม่ว่ากันที่จริงไม่ใช่ครั้งแรกกันนะครับครั้งแรกจริงๆ2553แต่ครั้งนี้2559ว่ากันว่าอาการป่วยหนักกว่าเมื่อหลายปีก่อนจะใช้เวลาฟื้นฟูนานแค่ไหนตรงนี้ก็คือประเด็นที่รายการค่ำคืนนี้ตั้งไว้เป็นประเด็นนะครับในช่วงหน้าไปหาบางคำตอบจากคุณโสพลทองดีรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผู้เชี่ยวชาญในด้านปะการังของประเทศไทยนะครับคุณนิพนธ์พงษ์สุวรรณผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในช่วงหน้าครับอย่างที่กลับเรียนคุณผู้ชมนะครับทะเลประเทศไทยกำลังป่วยครั้งนี้น่าสนใจป่วยทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยอาการก็คือปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวว่ากันว่าเกิดทั้งหมด33จุดด้วยกันนะครับก่อตัวมาโดยลำดับต่อเนื่องกันหลายเดือนและในที่สุดนะครับ19พฤษภาคมที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตัดสินใจใช้อำนาจกฎหมายมาตรา17ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกมาตรการ13ข้อด้วยกันเพื่อคุ้มครองและนำไปสู่การฟื้นฟูทั้ง33จุดเอากันอยู่หรือไม่พบกับคุณโสพลทองดีรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและคุณนิพนธ์พงษ์สุวรรณผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับสวัสดีครับผอ.นิพนธ์ครับครับเอาละครับเข้าสู่ประเด็นเลยนะฮะว่ากันว่าอาการป่วยเนี่ยมันเริ่มปรากฏหมายความว่าปะการังฟอกขาวเริ่มเห็นตั้งแต่เดือนมีนาคมขยับมาเดือนเมษาเริ่มรู้กันละมันเป็นเยอะท่าทางไม่ดีบ้านเรามีประสบการณ์เมื่อ2553กันไปแล้วนะครับแต่ทำไมเราจึงเพิ่งประกาศมาตรการคุ้มครองเพื่อระงับยับยั้งเพื่อฟื้นฟูเมื่อวันที่19พฤษภาคมมันช้าไปหรือไม่ทำไมช้าอย่างนั้นครับอ่ะเริ่มจากท่านรองอธิบดีก่อนครับก็ขอบพระคุณทางรายการมากนะฮะครับที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในครั้งนี้เดิมทีเนี่ยทางกรมเนี่ยก็ได้รับรายงานจากทางสถาบันวิจัยแล้วก็ทางท่านผอ.นิพนธ์ซึ่งดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาเป็นระยะว่ามีแนวโน้มที่อาจจะเกิดปะการังฟอกขาวในปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญหรืออะไรก็ตามแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันอาจจะหยุดคือไม่เป็นต่อเนื่องจนถึงภาวะวิกฤตที่เราจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายที่จะต้องประกาศระงับยับยั้งการกระทำใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อตัวปะการังเพราะว่าการตัดสินใจประกาศอะไรขึ้นไปแล้วเนี่ยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายที่จะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะฮะเนื่องจากว่าปะการังเนี่ยมันเป็นแหล่งสร้างรายได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางการท่องเที่ยวซึ่งสำคัญที่สุดเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าประกาศอะไรไปเนี่ยบางทีการสื่อสารของสังคมเนี่ยอาจจะตีความไปผิดนะฮะว่าเราประกาศปิดเกาะที่จริงเราไม่ได้ปิดเกาะนะฮะอย่างคราวนี้เราก็ไม่ได้ปิดเกาะไม่ได้ปิดเกาะแต่ถามว่าช้าไปไหมเนี่ย เรามองว่ายังไม่สายเกินไปนะฮะยังมั่นใจว่ายังเอาอยู่นะตามคำถามของท่านดนัยนะฮะผมยังมั่นใจว่าเรายังเอาอยู่ย้ำอีกครั้งนะครับเมษายนเนี่ยมันเริ่มลามแล้วสมัยก่อนอาจจะเจอแค่ทะเลเดียวแต่ครั้งนี้มันเจอทั้งสองทะเลทั้งสองฝั่งของอ่าวไทยทั้งอันดามันด้วย19พฤษภาคมไม่ช้าไปเลยหรือรายงานมาใช้ขั้นตอนในการเดินทางยาวไปนิดนึงท่านนิพนธ์ซึ่งเป็นคนนิพนธ์ครับผมขออนุญาตให้ความเห็นตรงนี้หน่อยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้มาค่อนข้างนานนะตั้งแต่ปีที่แล้วว่าปีนี้เนี่ยรู้ข้ามปีด้วยอุณหภูมิน้ำมันจะสูงอันนี้คือข้อมูลอุณหภูมิน้ำสภาพทาง
สมุทรศาสตร์ที่รายงานด้วยโนอาห์นะฮะซึ่งเขาก็บอกมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วทางกรมเองเนี่ยก็ได้เตรียมการเรื่องนี้นะฮะเตรียมเราทำแผนเตรียมการเตรียมการรับมือนะฮะและการเผชิญเหตุเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็การจัดการหลังจากเกิดเหตุขึ้นแล้วนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยเราเพราะว่ามันเริ่มสูงจริงๆเนี่ยเดือนเมษายนไม่ใช่มีนาคมแต่ว่ามีนาก็เริ่มเห็นปรากฏการณ์ฟอกขาวแล้วครับไม่มีนานี่ยังไม่เกิดมีนายังไม่เกิดครับมันมาเกิดจริงๆเนี่ยตอนเมษายนนะเมษายนแล้วก็พีคนะพีคหมายถึงว่าสูงสุดจริงๆเนี่ยก็คืออาทิตย์ที่2ของพฤษภาคมนี่เองนะอันนั้นคือลามทั่วแล้วนะฮะตอนต้นพฤษภาเองเนี่ยก็เฉพาะบางพื้นที่แล้วไม่ก็ฟอกขาวเห็นแบบจางๆเท่านั้นเองแสดงว่าพัฒนาการของฟอกขาวนี่มันไปเร็วนะครับใช้เวลามันเร็วนะฮะแสดงว่ามันใช้เวลา3อาทิตย์เท่านั้นเองใช้เวลากลมๆ ก็คือไม่เกินครึ่งเดือนนะฮะครับใช่ในการที่ระบาดถึง33จุดแล้วก็ไปทั้ง2ทะเลนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเราอาจจะไม่พูดว่า33จุดนะจริงๆแล้วมันจะเยอะกว่านั้นนะคือทั่วทั้งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยแต่ที่เราพูดว่า33จุดนี่ก็คือจุดที่มีการรายงานมาอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ยังมีหลายจุดที่ว่ายังไม่ได้มีรายงานเป็นทางการแต่เราก็ทราบว่ามันมีการฟอกขาวเกิดขึ้นแล้วถ้าฉะนั้นเรียนถามเป็นความรู้เบื้องต้นนิดนึงกันนะครับปะการังฟอกขาวคืออาการที่ปะการังมันเริ่มตายหรือมันตายแล้วครับยังไม่ตายคือปกติกำลังจะตายกำลังป่วยเรียกว่าป่วยปะการังป่วยครับปกติที่มันมีสีเนี่ยมันเป็นเพราะมันมีสาหร่ายอาศัยอยู่ในตัวมันใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยนะฮะสาหร่ายเป็นผู้สังเคราะห์แสงแล้วก็ให้อาหารกับตัวปะการังแต่พอมันน้ำมันร้อนขึ้นเนี่ยสาหร่ายที่อยู่ในตัวเนี่ยมันถูกขับออกไปจากตัวปะการังทำให้กลายเป็นตัวปะการังขาวๆไม่มีสีเนี่ยนะไม่มีตัวทำมาหากินครับไม่มีตัวทำมาหากินไม่มีตัวช่วยทำมาหากินใช่มันจึงเริ่มปะการังก็เลยป่วยและกำลังจะตายนะปะการังก็เลยป่วยไม่มีสารอาหารเพียงพอแล้วก็ถ้ามันป่วยนานเกินไปเนี่ยมันก็จะตายนะบางชนิดถ้าทนได้ก็ทนไปอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นทีนี้แสดงว่าอาการป่วยของปะการังที่เรียกว่าฟอกขาวนั้นนะครับประการที่หนึ่งเป็นภาวะทางธรรมชาติก็คือน้ำทะเลมันอุ่นขึ้นถึงจุดที่สาหร่ายเนี่ยมันหลุดจากตัวปะการังถูกไหมฮะครับใช่มันมีสาเหตุที่สองไหมครับสาเหตุหลักๆที่ว่ามันฟอกขาวเป็นระดับภูมิภาคเลยเนี่ยนะตัวประเทศหรือว่าไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเนี่ยไปถึงเขตภูมิภาคอาเซียนหรือว่าในอินโดแปซิฟิกเนี่ยอันนั้นคือระดับภูมิภาคมันเกิดจากอุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้นมันร้อนขึ้นครับมีปัจจัยที่สองไหมฮะปัจจัยที่สองเนี่ยอาจจะเกิดเป็นเฉพาะที่บางปีเท่านั้นอย่างเช่นว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยถ้าว่าพื้นที่ตรงนั้นมีน้ำจืดไหลลงเยอะแล้วก็ข้างหน้ามีแนวปะการังอยู่อันนั้นก็อาจจะฟอกได้หรือว่ากรณีที่ว่าน้ำมันรั่วน้ำมันมีคราบน้ำมันทะเลที่เกาะเสม็ดออกซิเจนลงไปไม่ได้ครับเมื่อที่เสม็ดเมื่อปีสองปีที่แล้วเนี่ยอันนั้นก็ฟอกขาวเฉพาะที่ที่เฉพาะที่เหมือนกันเพราะมลพิษโดยฝีมือมนุษย์เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฟอกขาวได้หรือไม่ครับอันนั้นก็ที่ทำให้เกิดมลพิษขึ้นอย่างที่ว่านะอย่างเช่นว่าน้ำมันรั่วน้ำมันหกอย่างนี้หรือว่าการปล่อยสารมลพิษน้ำเสียลงไปอันนั้นก็ฟอกขาวได้ก็มีส่วนเหมือนกันใช่ประเด็นก็คืออะไรก็แล้วแต่ไปทำให้สาหร่ายมันถูกกระทบมันตายมันหลุดมันอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นแหละปะการังจะเริ่มเกิดอาการป่วยก็คือเริ่มฟอกขาวนี่คือจำหลักง่ายๆนะฮะจำหลักง่ายๆนะฮะทีนี้กลับมาที่คุณโสภณนิดนึงกันนะครับรายงานจากหน่วยงานอนุรักษ์รายงานถึงภาวะที่มันไปถึงระดับวิกฤตและต้องตัดสินใจในเชิงนโยบายแล้วเราได้รับรายงานเข้ามาตั้งแต่ช่วงไหนครับก็จริงๆวันนี้20กว่าพฤษภาเนี่ยปลายเมษาก็เริ่มเข้ามาเริ่มมีรายงานเข้ามาเราตั้งคณะทำงานแล้วก็ทำแผนรับมือที่จะต้องรับมือสถานการณ์ปะการังฟอกขาวแล้วจนมั่นใจว่าภาวะอากาศร้อนเนี่ยมันคงจะยืนยาวไปอีกสักระยะหนึ่งถ้ามันจะต้องประสบภาวะอย่างนี้เนี่ยกรมจะต้องตัดสินใจแล้วนะฮะว่าอุณหภูมิยังสูงอยู่ฝนเท่าที่เราทราบฝนก็ยังไม่มาตามฤดูกาลสักเท่าไหร่ถ้ากรณีฝนมาเร็วเนี่ยอุณหภูมิมันก็จะลดลงปกติอุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยเกินจาก 30.5 ขึ้นไปเนี่ยป
ะการังก็จะถ้าต่อเนื่องเนี่ยค่าเฉลี่ยนะฮะถ้าต่อเนื่องเนี่ย 2-3 สัปดาห์เนี่ยก็เอาเรื่องละที่จะต้องปรับ 10.5 องศาเซลเซียสประมาณนี้ประมาณถ้าเกิน2-3 สัปดาห์ขึ้นไปจะเริ่มมีผลกระทบใช่ใช่ครับจะมีผลกระทบละส่วนฝีมือมนุษย์เช่นคราบน้ำมันเช่นของเสียเช่นมลพิษอันนั้นทันทีครับก็ไม่ต้องรอประมาณนั้นนะฮะแสดงว่ารายงานเข้ามาตั้งแต่ปลายเมษาตอนนั้นฝ่ายนโยบายก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเฝ้าระวังและในที่สุดก็ตัดสินใจในช่วงวันที่19พฤษภาต้องตัดสินใจแล้วว่าถ้าเรายังไม่ตัดสินใจที่จะประกาศมาตรการใดคุ้มครองขึ้นมานี้แล้วภาวะอากาศร้อนยังเป็นต่อเนื่องอีกสัก2สัปดาห์ต่อเนื่องเนี่ยเราอาจจะแก้ไขไม่ทันครับคณะทำงานตรงนั้นนั่นนะครับจะเป็นคณะทำงานเฉพาะคนในกรมทรัพยากรทางทะเลเท่านั้นหรือมีต่างหน่วยเข้ามาผสมด้วยนะฮะมีทางมันมีข้อมูลจากหลายฝ่ายฮะทางมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญทางด้านทะเลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอบุรพาไม่ว่าจะเป็นมออที่หาดใหญ่เนี่ยก็จะมีข้อมูลเหมือนกันนะฮะว่าถึงเวลาแล้วมีความจำเป็นแล้วที่จะทิ้งเนิ่นนานกว่านี้ไม่ได้ประกาศเร็วนักก็อาจจะมีผลกระทบเหมือนกันนะฮะคือการท่องเที่ยวครับครับเราก็ห่วงเหมือนกันประเทศไทยยังต้องดูในส่วนนี้เป็นปัจจัยสำคัญอยู่ปัจจัยหนึ่งย้ำนิดนึงนะครับประกาศเมื่อวันที่19นั้นนะครับไม่ได้ปิดเกาะไม่ได้ปิดและไม่ได้ปิดหาดไม่ได้ปิดทำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนเพราะว่าภาษาพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์นะครับใช่ครับปิด17เกาะเพราะเมื่อวานมติชนก็ยังมีหน้าหนึ่งอยู่ว่าปิดเกาะจริงๆอยากจะเรียนทางท่านดนัยว่ามาตรการต่างๆ10กว่าข้อเนี่ยมันเป็นเพียงการห้ามกิจกรรมบางกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบถึงตัวปะการังโดยตรงตรงนี้สำคัญคงต้องกราบเรียนในรายละเอียดกันเยอะพอสมควรประกาศตามกฎหมายเมื่อวันที่19พฤษภาคมนั้นนะครับเข้าไปควบคุมพื้นที่สักกี่พื้นที่กี่จังหวัดกี่เกาะกี่หาดตอนนี้ก็7พื้นที่นะฮะ7พื้นที่4จังหวัด4จังหวัดนะฮะเริ่มตั้งแต่ที่ระยองก็เกาะมันในนะฮะแล้วก็ที่จังหวัดประจวบก็จะเป็นเกาะเหลื่อมเกาะทะลุที่อำเภอบางสะพานครับที่จังหวัดชุมพรก็เกาะไข่ครับนะถัดจากเกาะไข่ก็ข้ามไปฝั่งโน้นเลยภูเก็ตไปฝั่งภูเก็ตซึ่งภูเก็ตเนี่ยจะมีเกาะไม้ท่อนมีแหลมพันวาแหลมพันวาเป็นแขนหนึ่งข้างหนึ่งของตัวเกาะนะฮะที่ยื่นออกไปเสร็จแล้วก็จะมีเกาะราชาใหญ่ซึ่งก็จะมีพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะเราก็ไปกำหนดมาตรการว่าไอใน7พื้นที่4จังหวัดเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องห้ามอะไรบ้างเพราะว่าถ้ายังปล่อยให้มีการดำเนินกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการเล่นกิจกรรมทางน้ำการทิ้งสมอโดยที่ทิ้งสมอตรงลงไปบนกองปะการังเนี่ยมันจะทำให้ภาวะที่เป็นเกิดปะการังฟอกขาวอยู่ปัจจุบันเนี่ยฟื้นตัวยากนะไม่ได้รับการคุ้มครองนะเราจึงต้องประกาศห้ามกิจกรรมเหล่านี้ห้ามเททิ้งห้ามปล่อยของเสียห้ามขุดลอกในแนวปะการังทั้งหลายห้ามหมดปกติไอ้ขุดลอกในปะการังเนี่ยมันห้ามโดยประกาศกฎหมายอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้เราใช้มาตรา17ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรมซึ่งประกาศเมื่อวันที่25มิถุนายนปี58ปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็มีผลบังคับใช้แล้วทำให้ท่านอธิบดีเนี่ยมีอำนาจที่จะบริหารจัดการดูแลทรัพยากรทางทะเลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดภาวะอย่างนี้เนี่ยกรมไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เลยนะฮะก็จะต้องไปใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่อันนี้เราจะประกาศทุกมาตรการที่เกี่ยวข้องคุ้มครองได้ในทันทีเมื่อประกาศในราชกิจจามีผลแล้วโอเคนะครับครับมาตรการที่ประกาศเมื่อวันที่19พฤษภาคมนั้นเข้าใจว่าประกอบด้วย13ข้อไม่ได้ปิดเกาะไม่ได้ปิดหาดยืนยันเพียงแค่ห้ามทำกิจกรรมบางประเภทถูกต้องครับหมายความว่าไปควบคุมปัจจัยที่เกิดจากฝีมือมนุษย์กลับมาที่ผอ.นิพนธ์นิดหนึ่งคุณนิพนธ์ครับก็ในเมื่อฟอกขาวทะเลของเราเนี่ยมันเกิดจากน้ำทะเลมันอุ่นขึ้นมันร้อนขึ้นการไปควบคุมหรือไปจำกัดบางกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยนะครับมันจะช่วยได้อย่างไรมันจะช่วยได้จริงหรืออันนี้ผมถามแบบคนวงนอกนะก็ในเมื่อน้ำทะเลมันร้อนมันจึงฟอกขาวปะการังกำลังป่วยกำลังจะตายแต่เราแก้ด้วยการไปจำกัดบางกิจกรรมของมนุษย์มันช่วยได้หรือครับคือผมขอเรียนอย่างนี้นะฮะปะการังที่เราบอกว่ามันป่วยเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะอยู่รอดได้บางชนิดพันธุ์เนี่ยสามารถที่จะทนได้ในคำว่าทนได้อยู่รอดได้เนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยที่ว่าเสริมมันด้วยนะฮะเช่นกับคนป่วยเนี่ยไม่มีใครมารบกวน
แล้วก็หรือไม่มีมลพิษนะหรือว่าไม่มีมลพิษไปเพิ่มขึ้นเนี่ยนะไม่มีการปล่อยตะกอนลงไปไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงไปเนี่ยมันก็อาจจะอยู่รอดได้ซึ่งอันนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าพูดแบบลอยๆแต่ว่ามันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะทางวิชาการที่เราพบว่าในบางพื้นที่เนี่ยถ้าว่าเรากันไม่เกิดผลกระทบเพิ่มเติมเนี่ยปะกำลังตรงนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่รอดได้นะส่วนหนึ่งอันนี้ก็เลยต้องใช้มาตรการเป็นเรื่องของการที่จะไประงับยับยั้งปัจจัยแทรกซ้อนใช่ใช่ครับประมาณนั้นนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ท่านรองอธิบดีนิดนึงนะฮะครับคุณโสพลครับ13มาตรการที่ประกาศออกมานั้นนะครับหลักๆประกอบด้วยอะไรบ้างครับหลักๆไล่13ข้อก็คงเป็นรายละเอียดเยอะแต่ว่าประเภทของลักษณะของกิจกรรมที่เราไปจำกัดมันเช่นอะไรบ้างคือกิจกรรมมันมี2ลักษณะคือกิจกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อตัวปะการังก็คือการทิ้งสมองทิ้งสมองเนี่ยคือนอกจากจะทำให้การฟื้นตัวจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเนี่ยช้าแล้วเนี่ยแน่ๆเลยคือการแตกหักเสียหายเสียหายคือถ้าเรามองนึกภาพป่าเขาหัวโล้นนะฮะเห็นแล้วน่าตกใจนะฮะปะการังถ้าเสียหายก็จะเป็นประมาณเดียวกันเลยครับประมาณเดียวกันแล้วการฟื้นตัวการแตกหน่อที่จะเติบโตเนี่ยช้ามากมันช้ากว่าป่าด้วยเหรอช้ากว่าป่าผมมั่นใจเลยเพราะป่าเนี่ยปลูกเราปลูกต้นไม้ในถุงพ่อชำเนี่ยเดือนนึงเราอาจจะเห็นบางชนิดพันธุ์อาจจะโตขึ้นมาเป็นคืบเป็นศอกนะฮะแต่ปะการังเนี่ยเรียนถามท่านนิพนธ์ได้เลยว่าใช้เวลาเนี่ยปีนึงบางทีแค่นิ้วเซนแล้วแต่ชนิดพันธุ์เหมือนกันนิ้วเดียวเซนเดียวประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เหตุที่เรื่องปะการังเนี่ยมันไม่ค่อยแตกตื่นกันมากนักอ่ะมันไม่เหมือนเขาหัวโล้นซึ่งภาพทางสังคมมันคนมันเห็นกันได้ง่ายแต่ปะการังเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำมันจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ลงไปดำไปดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแรกก็คือการห้ามกิจกรรมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับตัวห้ามทิ้งสมอเรือแสดงว่าห้ามเรือเข้าไปในบางพื้นที่ถึงขั้นห้ามเรือเข้าไปในบางพื้นที่ไม่ถึงครับเพราะว่าการสัญจรไปมาของประชาชนของบนเกาะของเรืออื่นยังทำได้ตามปกติเรือท่องเที่ยวยังผ่านได้แต่ว่าต้องทิ้งสมอในจุดที่กรมกำหนดนะฮะกรมก็จะมีพื้นที่ที่เราจัดวางทุ่นไว้ให้นะฮะท่านจะต้องไปผูกทุ่นปกติเรือจอดเนี่ยจะต้องปล่อยสมอลงมาทิ้งจากตัวเรือลงมาผ่านผิวน้ำลงมาแล้วก็ตัวสมอเนี่ยก็จะไปเกาะกับหินหรือตัวปะการังแล้วเพื่อไม่ให้กระแสน้ำหรือกระแสลมพาเรือไปเนี่ยมันก็จะคูดตะเกาไปเรื่อยๆทำให้ปะการังเสียหายแต่ถ้าเราผูกทุ่นเนี่ยเราจะมีลูกทุ่นลอยอยู่เหนือน้ำแล้วก็มีสายเชือกลงมาแล้วก็จะผูกอยู่กับก้อนหินหรือแท่งซีเมนต์ขนาดใหญ่ซึ่งเราจัดทำไว้ให้อันนี้จะป้องกันการแตกหักเสียหายจากปะการังให้ผูกเรือกับทุ่นหลักลอยที่เราทำไว้ให้ประมาณนั้นแล้วก็ถ้ามีการมาทิ้งสมอบนกองปะการังในพื้นที่7พื้นที่ที่เราประกาศไว้ใน4จังหวัดก็มีความผิดในทันทีนะฮะจำคุก1ปีปรับ 100,000 โทษหนักนะฮะเปรียบเทียบปรับได้ใช่มั้ยครับ1ปีแล้วก็ปรับ 1ปีนี่มันเปรียบเทียบปรับได้ใช่มั้ยครับก็เป็นดุลพินิจของศาลครับนะฮะบางมันยังกรณีนี้เพิ่งประกาศเพิ่งมีผลมา 2-3 วันที่ผ่านมานะฮะยังไม่มีการจับกุมจริงเพราะว่าถ้ามีการจับกุมจริงก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของศาลว่าจะปรับหรือจะจำแต่ว่าทางกรมเนี่ยก็จะมีมาตรการรองรับก่อนที่จะมีการจับกุมจริงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วก็เห็นใจประชาชนเห็นใจผู้ประกอบการว่าท่านอาจจะยังไม่ทราบเราก็จะมีมาตรการ1 2 3เรื่องสร้างการมีส่วนร่วมเรื่องการประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับนี่เป็นครั้งแรกหรือไม่ครับที่แอคชั่นอำนาจตามกฎหมายใหม่ถูกต้องครับเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกของกรมเพราะว่ากรมเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี2545ยังไม่มีกฎหมายเป็นของตัวเองกฎหมายของตัวเองเพิ่งออกเมื่อปี58ครับเรารับมอบอำนาจจากกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานกรมป่าไม้นะฮะมีพรบต่างๆ56พรบเป็นของคนอื่นแต่ว่าการบริหารจัดการทะเลเนี่ยได้จากกรมป่าไม้สักมาตรา2มาตราได้จากกรมประมง2 3มาตราได้จากอุทยาน2มาตราอะไรเงี้ยแต่มันทำให้การบริหารจัดการไม่ครบวงจรครับไม่ครบวงจรเพิ่งปี2558ที่มีกฎหมายของตัวเองมีพรบรองรับอำนาจของตัวเองเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่าต่อไปนี้เนี่ยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะได้รับการบริหารจัดการอย่างครบวงจรโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเมื่ออะไรเป็นของใหม่อะไรเป็นครั้งแรกนะครับครับปัญหาหน้างานมันมีแน่ๆผ
ความไม่เข้าใจการสร้างภาวะความรับรู้ร่วมกันมันก็คงจะมีอะไรขรุขระหน้างานเยอะพอสมควรนอกเหนือจากเรื่องทิ้งสมอท่อสมอในบางจุดในบางพื้นที่อะไรอีกบ้างครับที่มันเป็นโครงกิจกรรมหรือกลุ่มประเภทกิจกรรมหลักๆก็กิจกรรมซึ่งมันไม่ได้ปะทะกับตัวปะการังโดยตรงเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางน้ำอย่างภูเก็ตอย่างเกาะราชาอย่างเกาะไม่ท่อนอะไรใดๆรอบๆบริเวณพวกนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมทางน้ำมากไม่ว่าจะเป็นสกูตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการลากล่มชูชีพโดยเรือนะฮะแต่อันนี้เนี่ยเราไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ประกอบการนะท่านยังทำมากินได้นักท่องเที่ยวยังมีกิจกรรมพวกนี้ได้แต่ต้องไม่เข้ามาในโซนแอเรียที่เราประกาศเราจะตีเส้นกรอบไว้ว่าตรงนี้เข้ามาทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เราพยายามให้เขาออกไปข้างนอกเพื่อคลื่นเพื่อกระแสพวกตะกอนที่มันจะเกิดจากการเล่นกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่มากระทบต่อตัวปะการังโดยตรงมันจะทำให้ปรากฏการปะการังฟอกขาวเนี่ยมันฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้ง13ข้อก็จะป้วนเปี้ยนอยู่กับไอ้อย่างที่ว่ากันนะครับห้ามไปยุ่งกับเขตปะการังห้ามทิ้งอะไรลงไปในเขตปะการังห้ามไปทำกิจกรรมในเขตปะการังประมาณนั้นหลักๆกันนะครับนอกนั้นก็จะเป็นรายละเอียดแตกลูกแตกหลานกันไปที่สำคัญนี้อยากจะกลับเรียนฝากไว้ก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สำคัญมากๆเรียกว่ามากที่สุดดีกว่าเพราะว่าท่านไปดำน้ำไปใส่ตีนกบนะฮะไปเหยียบย่ำ คือนักท่องเที่ยวเนี่ยบางทีท่านไม่ใช่มืออาชีพนะฮะท่านดำแล้วเหนื่อยก็หยุดยืนปั๊บก็เขาปะการังเขาฟังเรื่องอะไรก็แตกหักเสียหายก็ไปเหยียบปะการังไปคว้าปะการังมั่งประมาณนั้นนะฮะซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลน่าห่วงมากๆกับเรื่องพวกนี้เอาละครับผมจะเบรกตรงนี้ไปก่อนในช่วงหน้าผมจะกลับมาเรียนถามผอ.นิพนธ์นะครับคิดว่าใช้เวลาฟื้นฟูนานแค่ไหนกับปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้แต่ในที่สุดผมคงต้องย้อนกลับไปที่ท่านรองอธิบดีนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยกฎหมายก็เยอะแต่มักจะมีปัญหาเรื่องของการแอคชั่นตามกฎหมายคุมกันได้จริงหรือไม่เดี๋ยวผมจะกลับมานะฮะเอาละครับคุณผู้ชมพักสักครู่ก่อนมาถึงช่วงสุดท้ายของ FaceTime ค่ำคืนนี้ครับสนทนากับท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกันต่อครับเอาละครับผมเปิดรอบด้วยผอ.นิพนธ์ก่อนมาตรการทั้งหลายทั้งปวงที่ประกาศกันไปนั้นนะครับคิดว่าเอาอยู่หรือไม่จะใช้เวลาฟื้นฟูปะการังนานแค่ไหนครับครับคือจากประสบการณ์ที่เรามีการฟอกขาวเมื่อครั้งล่าสุดเมื่อปี2553เนี่ยครับแล้วก็มีข้อมูลทางวิชาการเนี่ยเราพบว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะถ้าปล่อยให้มันฟื้นเองตามธรรมชาตินะมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างช้าๆนะครับอย่างเช่นว่าบางพื้นที่เนี่ยก็มีปะการังที่เพิ่มขึ้นที่มีชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับปีละประมาณ 3% ต่อปีปีละ 3% ต่อปีที่มันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นนะอีกคำหนึ่งที่กลับกันก็คือมันค่อยๆฟื้นสภาพได้ปีละ 3% ครับต่อปีเท่านั้นเองนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอันนั้นคือแต่ละพื้นที่เนี่ยมีอัตราการฟื้นไม่เท่ากันครับ 3% เนี่ยค่อนข้างต่ำนะฮะครับอันนั้นคือระยะแรกแต่บางพื้นที่นี่เพิ่มขึ้นได้ถึง 11% ครับอันนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมใช้เวลานานมากเลยหลายปีเลยนะเนี่ยแต่ 11% เนี่ยก็เรียกว่าเร็วแล้วเนี่ยนะฮะแต่ถ้าตามความคิดของเราเนี่ยเรียกว่าช้านะฮะใช่ใช่แต่ถ้าว่าหลายคนเนี่ยเขามุ่งไปในประเด็นที่ว่าทำไมเราไม่ปลูกจริงๆแล้วการปลูกเนี่ยเราก็มีการกระทำอยู่นะฮะแต่ถ้าถามว่าจะปลูกกันทั่วประเทศได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้นะฮะครับเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยมันมีแนวปะการังอยู่ 148,000 ไร่เนี่ยนะเราไม่สามารถที่จะปลูกกันขนาดนั้นได้ปลูก1ไร่นี่ก็ใช้เงินเป็นล้านๆนั่นนะฮะมัน1ไร่ใช้เงินเท่าไหร่นะอาจจะเป็นล้านด้วยซ้ํานะฮะเป็นล้านด้วยเป็นล้านบาทนะโอเคซึ่งก็เห็นมั้ยฮะว่าเราไม่สามารถที่จะปลูกได้แต่สิ่งที่เราจะฟื้นฟูได้เนี่ยก็คือว่าฟื้นฟูโดยทางอ้อมก็คือว่าไปลดผลกระทบซะถึงแม้ว่าปะการังที่ฟอกขาวเนี่ยมันจะตายไปผมบอกว่าบางส่วนจะตายไปเนี่ยนะปี53เนี่ยไม่ใช่บางส่วนนะ
ส่วนใหญ่เลยจะตายไปทีนี้เราจะทำอย่างไรถึงจะฟื้นฟูโดยทางอ้อมก็คือว่าไปลดผลกระทบมันซะถึงที่ว่าแหล่งที่แนวปะการังมันเสียหายไปแล้วเนี่ยก็อย่าให้มีคนไปทิ้งสมองเพิ่มนะอย่าให้คนไปเหยียบนะเหมือนกับพื้นหญ้าอย่างนี้นะฮะถ้าว่าพื้นสนามหญ้าเนี่ยถ้าคนไม่ไปเดินเหยียบเป็นประจำหญ้ามันก็ต้องงอกทำนองเดียวกันหรือว่าแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเราไม่ป้อนอาหารปลาได้ไหม คือปกติเวลาปลากระลังที่มันตายแล้วเนี่ยมันก็จะมีสาหร่ายเหมือนกับตะไคร่น้ำเนี่ยขึ้นโครมอยู่งั้นปลาพวกนี้มันก็จะไปกินสาหร่ายตอดสาหร่ายทำให้เป็นการเปิดพื้นที่ว่างให้ตัวอ่อนปลากระลังลงเกาะแล้วก็งอกใหม่แต่พอเราไปป้อนขนมปังเนี่ยปลามันก็ไปกินขนมปังปลามันเพลินกับขนมปังมันไม่ที่จะไปกินสาหร่ายนะเข้าใจแล้วสาหร่ายมันก็งอกเพิ่มมากขึ้นทราบละทราบละรู้ที่มาลงปากไม่ได้ใครให้อาหารปลาติดคุกใช่ใช่อันนี้สำคัญติดคุกจริงๆแล้วติดและโทษปียังไม่ได้จับเพราะกฎหมายใช่ไหมฮะตกลงให้อาหารปลาในพื้นที่ห่วงห้ามมีสิทธิ์ติดคุก1ปีถูกต้องครับโอ้เป็นที่มาของพาดหัวข่าวนะฮะให้อาหารปลาก็ติดคุกได้สรุปแล้วถ้าที่ฟังไปฟังมานะครับคือต้องปล่อยให้มันฟื้นตามภาวะทางธรรมชาติโดยไม่สร้างหรือต้องยับยั้งปัจจัยที่จะไปซ้ำเติมมันถูกไหมกรณีปี2553ใช้เวลากี่ปีในการที่จะฟื้นกลับมาที่เราติดตามข้อมูลเนี่ยนะตอนนี้ที่ผมเรียนเมื่อกี้นะบางพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมันค่อยๆฟื้นตัวปีละ 3% ต่อปี 3% ต่อปีเสร็จเนี่ยกี่ปีจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะก็คือปีละ 3% 3% ตอนนี้53ตอนนี้59แล้วใช่ไหม6ปีผ่านไปเนี่ย638อันนั้นคือฟื้นได้แค่ 18% 18% จากที่เคยเห็นก่อนปี53แต่อันนี้คือพื้นที่ที่ว่ามันฟื้นได้นะบางพื้นที่ไม่ฟื้นอย่างยกตัวอย่างที่ป่าตองตรงจุดที่ว่ามีน้ำเสียไหลลงเนี่ย อันนี้ไม่ถึง 1% หรือที่เกาะพีพีที่เอาต้นไทรนะฮะที่มีการใช้ประโยชน์กันมากตรงนี้ก็ไม่ถึง 1% ต่อปีครับสมัยปี53นั้นมันเกิดเฉพาะอ่าวไทยหรืออันดามันหรือทั้งสองทะเลทั้งสองฝั่งจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะบ้านเราอันนั้นก็ในเขตเป็นปัญหาภูมิภาคครับตอนนั้นนับเป็นจุดนับเป็นจังหวัดนับเป็นพื้นที่นับเป็นไร่ได้ไหมครับที่เกิดผลกระทบสมัยปี53ก็เรียกว่าทั่วทุกแห่งกระจายนะเหมือนปีนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปีนี้ผมคาดว่ามากกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเลยนะแต่ก่อนหน้านี้เราคาดว่ามากกว่าครับแต่มาถึงณปัจจุบันเนี่ยน้อยกว่าครับน้อยกว่าเอาเป็นว่า6ปีผ่านไปจากวิกฤตเมื่อปี53จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นั้นนะครับมันฟื้นได้สัก638กลมๆสูงสุดไม่เกิน 20% ของที่เราเคยได้เห็นก่อนปี53ถูกไหมฮะดังนั้น59วิกฤต59กว่าจะฟื้นกลับมาสัก 20% ผมต้องรออีก6ปีข้างหน้าไหมเนี่ย นี่ถามแบบตักกะชาวบ้านธรรมดาผมต้องรอ6ปีข้างหน้าไหมเนี่ยกว่าจะฟื้นกลับมาได้สัก 18-20% เนี่ยนะฮะอาจจะโชคดีหน่อยหนึ่งที่เราตอนนี้ที่ติดตามอุณหภูมิของน้ำเนี่ยนะฮะครับอย่างที่เราได้รับข่าวทางกรมอุตุเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ฝนตกหนักค่อนข้างเยอะคราที่ฝั่งทั้งสองฝั่งเนี่ยนะโดยเฉพาะในทะเลด้วยนะครับตกในทะเลครับอุณหภูมิน้ำเนี่ยลดลง1องศาแล้วนะอย่างที่ภูเก็ตเองเนี่ยลดลงต่ำเหลือ 30.2 องศาที่เมื่อกี้ท่านรองบอกไว้แล้วเนี่ยนะเรียนไว้แล้วว่าจุดคริติคอลมันอยู่ที่ประมาณ 30.4 30.5 ตรงนั้นเห็นมั้ยต่ำลงมาใต้จุดคริติคอลแล้วเป็นสัญญาณที่ดีอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะเราเคยมีประสบการณ์เมื่อปี2546เนี่ยนะปะการังตอนนั้นฟอกเยอะนะฟอกเยอะมากทางฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยแต่มันฟื้นตัวได้เกือบทั้ง 100% อันนั้นเป็นเพราะว่าคลื่นลมมรสุมเนี่ยเข้าเร็วตามปกติคือทะเลมันเย็นเร็วขึ้นกว่าปกตินิดนึงมันก็มีส่วนช่วยเยียวยาใช่เนี่ยอย่างปลายเดือนพฤษภาเนี่ยเมื่อปี2546เนี่ยลมก็เข้าคลื่นก็เข้าเนี่ยมันทำให้อุณหภูมิเนี่ยลดลงอากาศเย็นเลยครับซึ่งตอนนี้มันมีสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วนะว่าอุณหภูมิมันลดลงทั้งสองฝั่งอ่าวไทยก็เช่นเดียวกันโอเคนะครับเอานะ6ปีข้างหน้า 20% ครับจากที่เสียหายอันนั้นคือในปีนี้จริงๆแล้วทางกรมเราเองเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้นะว่าเราจะมีการจัดการอย่างไรนะจัดการให้ดีที่สุดเนี่ยนะ
้วยกระบวนการต่างๆเนี่ยให้แนวปะการังเนี่ยมันฟื้นตัวในระดับ 3-10% ต่อปีให้ได้ทำได้แค่นั้นครับโอเคทีนี้กลับมาเรื่องของการแอคชั่นอำนาจตามกฎหมายมันเป็นครั้งแรกนะฮะมันจะขุกขลักนิดหนึ่งทราบว่าเราวางกฎกติกาเอากับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวด้วยประเภทธุรกิจดำน้ำนะฮะทั้งน้ำตื้นน้ำลึกตรงนั้นเป็นอย่างไรครับคือผลกระทบที่มันจะไปเกิดกับปะการังเนี่ยมันมาจากหลายภาคส่วนครับภาคส่วนแรกคือตัวนักท่องเที่ยวเองเพราะว่าลงไปเที่ยวไปดำน้ำไปเหยียบย่ำไปหักไปเอาเก็บไปเป็นที่ระลึกเพราะมันสวยหรืออะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งการรู้เท่าไม่ถึงการต่างๆการให้อาหารปลาอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าผู้ที่จะช่วยเหลือให้สถานการณ์มันดีขึ้นก็คือมัคคุเทศก์นะฮะบริษัททัวร์บริษัทเรือผู้ประกอบการขนส่งพานักดำน้ำนะฮะที่จะไปดำน้ำเนี่ยตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะนักดำน้ำเนี่ยตัวสำคัญนักถ้านักดำน้ำจริงๆเนี่ยเขาจะมีจิตวิญญาณเขาจะเข้าใจแต่ประเภทไปแบบเที่ยวฉับฉวยเที่ยวฉับฉวยที่ไปแบบสโนว์คลิ่งอย่างเงี้ยจะน่าห่วงจะสร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศเรื่องปะการังมากแต่ถ้านักดำน้ำอาชีพจริงๆเนี่ยพวกนี้เขาจะเป็นนักอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันห่วงแหนเป็นอย่างมากอันนี้ทางกรมมั่นใจนะฮะว่าใครที่ส่งผลกระทบต่อตัวทรัพยากรโดยตรงของเรานะฮะเราเนี่ยกำลังจะนัดประชุมผู้ประกอบการนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทนำเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นมัคคุเทศเรือท่องเที่ยวต่างๆเพื่อให้ความรู้กับเขาว่าตัวทรัพยากรปะการังเนี่ยมันเป็นฐานสร้างรายได้กับประเทศสร้างรายได้ให้กับเขาโดยตรงว่าถ้าปะการังพังไม่มีนักท่องเที่ยวมาบริษัททัวร์ก็อยู่ไม่ได้โรงแรมอยู่ไม่ได้ร้านอาหารอยู่ไม่ได้นะลูกจ้างร้านรวงต่างๆเสียหายย่อยยับหมดนะตอนนี้เราก็จะจัดประชุมอบรมนะมีอาจจะมีคอร์สสั้นๆว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวดำน้ำอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ปะการังยั่งยืนอยู่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเรื่องใหม่นะฮะเราก็เรียนตามตรงว่านโยบายของกรมของกระทรวงเนี่ยก็คือต้องปูพื้นทำความเข้าใจก่อนแต่ถ้าสักช่วงหนึ่งเรามั่นใจว่าการมีสัมพันธ์ของเราทั่วถึงแล้วยังมีผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดก็ต้องว่าไปตามตัวบทมาตรการบังคับนะครับจะได้แก่อะไรบ้างยังไม่ประกาศใช่ไหมฮะมาตรการบังคับกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำนะครับหรือประกาศไปแล้วครับประกาศไปแล้วก็อยู่ในสิบกว่าข้อนั่นแล้วฮะก็นักท่องเที่ยวดำน้ำก็จะต้องสมอในพื้นที่ห่วงห้ามถูกต้องครับห้ามให้อาหารปลาในพื้นที่ห่วงห้ามดังนี้เป็นต้นครับโอเคเข้าใจละคือนโยบายของกระทรวงนะฮะก็ยังอิงนโยบายหลักของประเทศของรัฐบาลคือประชารัฐก็คือภาครัฐก็คือกระทรวงคือกรมนะประชาก็คือตัวนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการต่างๆเราจะต้องมีส่วนร่วมกันเป็นหลักประชารัฐจริงๆว่าทรัพยากรจะอยู่ได้ยั่งยืนเนี่ยประชาอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้รัฐอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้ต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายทรัพยากรถึงจะอยู่รอดปลอดภัยได้ครับเห็นบอกว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเภทดำน้ำในเขตน้ำลึกๆนะครับจะต้องมาขึ้นทะเบียนจะต้องมาอะไรต่อไม่อะไรตรงนั้นเป็นอย่างไรครับคือเราต้องการจัดเก็บฐานข้อมูลนะบังคับเลยใช่ไหมครับต้องมาขึ้นทะเบียนต้องเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่มาตีทะเบียนนะมาแจ้งจดทะเบียนว่าคุณประกอบการอยู่ตรงนั้นมาท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้เพื่อให้เราคุมฐานข้อมูลให้ได้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มณบัดนี้ครับเริ่มแล้วนะเริ่มพร้อมๆกับตอนที่เราประกาศมาตรการ19พฤษภาคมให้เขามาแจ้งว่าเขาบริษัทอะไรพากรุ๊ปไหนอย่างไรมาอย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่ว่าจะต้องไปบริษัทกไม่ใช่จะวิ่งไปแจ้งกับเราทุกวันวิ่งเข้าวิ่งออกไม่ใช่นะเพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้รู้ว่าเอานี้เกาะนี้ที่ห้ามเนี่ยมีใครเข้ามาประกอบการดำเนินการอยู่บ้างครับประมาณนั้นนะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงพอสมควรในบรรดา7พื้นที่4จังหวัดหรือผมแยกธาตุเป็น6เกาะกับ1หาดนะฮะจุดไหนที่ในทางวิชาการถือว่าวิกฤตสุดๆพออธิพลฮะสุดๆเลยสุดๆเลยนะ6เกาะกับ1หาดตรงไหนเรียกว่าวิกฤตสุดๆละจริงๆแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าสุดของที่สุดใน7นี้เนี่ยคงชี้ได้ยากนะครับเพราะว่าสถานการณ์แต่ละจุดเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าที่เกาะราชาเนี่ยเราบอกว่ามันวิกฤตนะวิกฤตแต่บางจุดของเกาะราชาเองเนี่ยมันอาจจะมีมุมที่อย่างที่ว่าไม่ถึงกับวิกฤตแต่โดยภาพรวมเนี่ยเราบอกว่ามันวิกฤตเท่านั้นเองเนี่ยนะเป็นครับทราบว่าแถวๆศรีราชา
แต่แถวเสือชามเคยมีโครงการไปเลี้ยงปะการังแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นโครงการของบริษัทอะไรมันสำเร็จได้จริงหรือไม่เข้าใจว่าเป็นโครงการของไทยออยล์หรืออย่างไรเนี่ยอันนั้นเป็นงานวิจัยร่วมกันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับไทยออยล์นะฮะครับก็พยายามที่จะเพาะฟักปะการังโดยที่เอาปะการังเนี่ยมาทดลองในบ่อนะแล้วก็แล้วค่อยเอาลงทะเลไม่ลงทะเลคือให้มันมีการปล่อยตัวอ่อนในบ่อแล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนนะแล้วก็เอาตัวอ่อนที่เลี้ยงไว้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็เอาไปปลูกในทะเลสำเร็จงั้นสำเร็จนะสำเร็จนะสำเร็จช่วยในเรื่องของการเพาะเลี้ยงปะการังได้เร็วขึ้นครับใช่อันนั้นคือมันก็มีงานวิจัยที่ร่วมกันนะครับคือทางนักวิชาการเองเนี่ยก็พยายามที่จะเอาปะการังที่เราพบว่ามันเป็นพวกที่ทนทานต่อการฟอกขาวได้เนี่ยนะฮะเอาพวกนั้นมาทดลองนะเรียกว่าเป็นพวกพันทนทันเรียกทนทานต่อการฟอกขาวแล้วก็พวกนี้เอาไปเลี้ยงเอาไปเพาะพันธุ์แล้วก็เอาไปขยายพันธุ์ต่อก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับไม่สามารถที่จะนำไปขยายผลในพื้นที่ใหญ่ๆได้หรือครับอันนี้เป็นการเริ่มต้นเท่านั้นเองเป็นการเริ่มต้นยังมีข้อจำกัดใช่ไหมมันก็ต้องมีการต่อยอดทางวิชาการโอเคนะยังทำได้ในพื้นที่จำกัดเลยนะฮะครับใช่ถ้าจะไปทำในขอบเขตทั่วประเทศนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่ครับใช่นะข้อจำกัดเรื่องของการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนหรืออย่างไรครับหรือว่าทุนรอหรืออะไรครับทุนรอนั้นเป็นส่วนหนึ่งอย่างที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นนะว่าแนวปะการังบ้านเรานี่มีแสนกว่าไร่นะฮะครับแล้วก็มันเสียหายไปทั่วทั้งหมดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเพาะแล้วก็ไปทำได้ทั่วใช้เงินมหาศาลนะฮะงั้นในขั้นต้นเนี่ยเราทำในแง่ของทางวิชาการเท่านั้นเองว่าเราสามารถเพาะได้นะแล้วก็พวกที่เพาะเนี่ยไปสามารถที่เอาไปปลูกได้นะแล้วก็มันอยู่รอดหรือเปล่าอันนั้นก็ยังทำได้ในพื้นที่จำกัดเช่นแถวศรีราชาประมาณนั้นนะครับแต่จะทำขยายขอบเขตทั้งประเทศก็เป็นข้อจำกัดอยู่เอาละครับพอเห็นภาพนะครับแล้วคำถามสุดท้ายครับท่านรองอธิบดีครับเอาแบบชาวบ้านเลยนะฮะอยากให้สื่อสารอีกทีแบบไฮไลท์เลยนะฮะสิ่งที่ชาวบ้านควรรับรู้อย่างเช่นเขาห้ามให้อาหารปลาในพื้นที่หัวห้ามนะคืนให้อาหารปลาติดคุกนะถ้าติดคุกหรือถูกปรับหนักๆเนี่ยเข้าใจด้วยนะเพราะอะไรมีข้อจำกัดทำนองนี้มีข้อห้ามทำนองนี้อีกบ้างหรือไม่ง่ายๆทำนองนี้คนจะได้เข้าใจก็ตามมาตรการที่ประกาศไปแล้วนะของมาตรา17ที่ประกาศเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราห่วงที่สุดคือการไปทำกิจกรรมในโซนแอเรียที่เราตีเส้นไว้ว่าเป็นพื้นที่ของท่านท่านต้องไม่ไปเหยียบย่ำไปดำน้ำไปดำน้ำน่ะดำได้นะฮะแต่ว่าไปเหยียบไปเตะไปเก็บไปทิ้งสมอเหล่านี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะฮะเพราะงั้นยืนยันว่ากรมหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ได้ประกาศปิดเกาะนะฮะประกาศห้ามบางกิจกรรมนะฮะที่ได้นำเรียนไปแล้วว่าประกาศห้ามบางกิจกรรมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวนะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือร่วมใจของไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยร่วมมือกับทางภาครัฐเหมือนตามแนวทางนโยบายของราชการคือประชารัฐเนี่ยจะทำให้สถานการณ์ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในปีนี้เนี่ยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับครับขอบพระคุณครับครับครับขอบพระคุณครับผอ.ครับขอบพระคุณครับแล้วครับคุณผู้ชมรองอธิบดีคุณโสพลเนี่ยนะครับยืนยันชัดเจนไอ้ที่พาดหัวข่าวว่าปิดเกาะปิดหาดไม่ได้ปิดนะฮะแต่ถ้าขืนไปให้อาหารปลาในเขตที่เขาห้ามเอาไว้ที่กากบาทเอาไว้ติดคุกนะครับรับทราบกันตามนี้วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ